ครับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อครับนิว18ยังคงเกาะติดปัญหารถดัดแปลงสภาพนะครับรถดัดแปลงสภาพเมื่อเขาดัดแปลงเนี่ยก็จะมีการนำภาษีสรรพสามิตมาใช้ในการประเมินด้วยครับแน่นอนแล้วครับเรื่องนี้อาจจะกระทบกับประชาชนทั่วไปที่ต้องนำรถที่เสียหายจากอุบัติเหตุเนี่ยมาซ่อมใช้ใหม่นะครับข้อร้องเรียนเรื่องนี้และภาครัฐมีทางออกอย่างไรติดตามจากรายงานครับครับต้นเดือนตุลาคมกรมการขนส่งทางบกมีการประชุมภาครัฐทั้งกรมการขนส่งทางบกตัวแทนจากสรรพสามิตร่วมกับภาคประชาชนกลุ่มผู้ประกอบการค้าอะไหล่เก่าและผู้ประกอบการอู่รถยนต์เพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหารถดัดแปลงสภาพรถที่ต้องการเปลี่ยนหัวเก๋งหลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือชำรุดจะต้องถูกเก็บภาษีสรรพสามิตหรือไม่หลังการประชุมตัวแทนภาคประชาชนยังเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดโดยเฉพาะการประเมินภาษีสรรพสามิตเพราะอาจกระทบกับคนทั่วไปที่ซ่อมรถเพื่อใช้งานไม่ใช่การดัดแปลงสภาพให้ดีขึ้นหรือเป็นรถโบราณที่กำลังได้รับความนิยมไอ้กรณีระเบียบหรือนิยามหรือพระราชบัญญัติต่างๆที่กรมสรรพสามิตออกมาบังคับใช้กับประชาชนเจ้าของรถดัดแปลงสภาพเนี่ยถ้ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนั่นหมายความว่าประชาชนยังมีสิทธิ์ร้องต่อศาลปกครองได้เพื่อให้ยกเลิกระเบียบนิยามหรือพระราชบัญญัติตัวลูกซึ่งขัดแย้งต่อกฎหมายแม่ถ้ารถของเจ้าของรถเขาไม่มีตังค์เนี่ยแล้วเขาไปประสบอุบัติเหตุมาแล้วเขาหาซื้อหลายรุ่นเดิมไม่ได้นะแล้วคุณไปบังคับเขาเนี่ยว่าโอเคยังไม่รับดำเนินการทางทะเบียนให้ต้องรอ30วันทำการคำว่า30วันทำการนะคุณเชื่อเหรอฮะว่าโอเคกรมสรรพสามิตจะดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วคุณเชื่อเหรอฮะว่าพอถึง30วันจริงๆเข้าเนี่ยเดี๋ยวขนส่งเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรออีกหน่อยนะมาเขาชนมาเขาหาอะไรรุ่นเดิมไม่ได้คุณก็จะไปจัดเก็บภาษีเขาเหรอครับแล้วข้อสำคัญเวลาเขายื่นขอทราบยอดภาษีคุณใช้เวลาที่หนึ่งถึงสองปีนะแล้วคุณเวลาคุณประเมินภาษีมาทีเนี่ยนะฮะคุณประเมินมาที4เท่าตัวตาสีตาสาเขาไม่มีตังค์เขามีตังค์เขาไม่มาซ่อมหรอกครับรถพวกนี้นะกับอีกประเด็นหนึ่งเวลาเขาอุทธรณ์คุณไปว่าภาษีขอยอดลดลงหน่อยได้ไหมคุณกว่าจะตอบเขาได้ก็หนึ่งถึงสองปีแล้วคุณคิดว่าประชาชนเขาจะใช้รถได้ยังไงล่ะครับถ้าตราบใดขนส่งก็เป็นแบบนี้สามสามไม่ก็เป็นแบบนี้ถูกไหมท่านนายวรกรพงษ์ธนากุลบอกว่าผลสรุปในที่ประชุมร่วมกันเห็นว่ารถที่ประสบอุบัติเหตุมาและต้องซ่อมรวมทางรถดัดแปลงสภาพได้ข้อสรุปว่ากรมการขนส่งทางบกจะเป็นผู้ประเมินการเสียภาษีเพื่อส่งให้กรมสรรพสามิตและเชื่อว่าขณะนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายเนื่องจากกรมการขนส่งทางบกมีราคากลางของรถยนต์แต่ละรุ่นอยู่แล้วกรณีที่รถที่มีการดัดแปลงหรือว่าเฉี่ยวชนหรือว่าต้องการเปลี่ยนสภาพอะไรต่างๆนะฮะมีการซ่อมแปลงเนี่ยนะก็คือจะให้ขนส่งเนี่ยเป็นคนที่ประเมินราคาเลยว่าจะเสียภาษีเท่าไหร่และส่งไปที่สรรพสามิตรและสรรพสามิตรเนี่ยจะต้องยื่นให้มีการเสียภาษีภายใน30วันถ้าไม่มีการเสียภาษีภายใน30วันขนส่งก็จะเป็นคนที่ต่อทะเบียนรถป้ายวงกลมให้ใช้ไปก่อนนะฉะนั้นตรงนี้คือข้อสรุปทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเงี้ยเราจะไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนประเมินเข้าสูงไปชนก็รับไม่ได้ประชนประเมินเองก็ไม่ได้ก็ต้องหาคนกลางคือขนส่งเขามีราคากลางอยู่แล้วส่วนประเด็นที่ประชาชนกังวลคือกรณีรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงจนต้องเปลี่ยนหัวเก๋งหรือด้านท้ายจำเป็นต้องเสียภาษีด้วยหรือไม่เรื่องนี้มีข้อยกเว้นเอาไว้หากอยู่ในหลักเกณฑ์5ปีรถที่รุ่นเก่าแต่ไปชนท้ายปั๊บไปหัวเก๋งพังอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าจะต้องมีการซื้อหัวเก๋งใหม่มาใส่แล้วเป็นรุ่นใหม่กว่าเนี่ยก็คือมีกติกาว่าถ้าคุณต้องยึดครองถึง5ปีถ้าคุณยึดครองไปถึง5ปีเนี่ยนะก็คือต้องเสียภาษีสรรพสามิตแต่ถ้าคุณยึดครอง5ปีก็ไม่ต้องเสียทีมข่าวได้พูดคุยกับผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถรายหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีที่รับดัดแปลงรถยนต์โบราณอู่แห่งนี้ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะลูกค้าจะเป็นคนจัดการเรื่องภาษีโดยอยากให้ภาครัฐมองในอีกแง่มุมเพราะรถโบราณที่ดัดแปลงออกมาถือเป็นรถสะสมในต่างประเทศเองก็ให้การสนับสนุนแต่เมืองไทยกลับเรียกเก็บภาษีในอัตราสูงจึงอยากให้มีจุดกึ่งกลางที่สองฝ่ายอยู่ด้วยกันได้ย้อนไปสำหรับประเด็นข่าวเรื่องนี้ทีมข่าวได้รับทราบข้อมูลว่า
มีดาราคนดังที่ประกาศขายรถสปอร์ต TGR ซึ่งเป็นรถดัดแปลงสภาพจาก Nissan Sefiro ในราคาขายเกือบ2ล้านบาทจึงก่อติดเรื่องนี้กระทั่งทราบวิธีการขั้นตอนดัดแปลงสภาพรถต่อมากรมสรรพสามิตเรียกเก็บภาษีรถคันนี้เป็นเงินประมาณ 600,000 บาทอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงเนื่องจากในปี2559มีคดีตัวอย่างที่ต่อสู้กันจนถึงฎีกาและศาลให้กองปราบปรามคืนรถยนต์ของกลาง Mitsubishi Sedia ที่ดัดแปลงสภาพเป็นรถยนต์ Evolution 10ให้จำเลยโดยเห็นว่าไม่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีต่อมาในปี2560กรมสรรพสามิตจึงได้ออกกฎหมายใหม่เรื่องการดัดแปลงสภาพรถยนต์ที่ต้องเข้าข่ายการเสียภาษีเพื่อป้องกันข้อถกเถียงดังกล่าวแต่ภาคประชาชนเองก็ยังกังวลกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาเช่นกันทีมข่าวเฉพาะกิจนิวส์18รายงานกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากนิวส์18กันนะคะ